ผมอยากที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนว่าวันอาทิตย์นี้เนี่ยมันเป็นโอกาสพิเศษจริงๆและเที่ยวนี้เนี่ยท่านรอมา4ปีเต็มนะครับในการที่จะใช้สิทธิ์ไปเลือกตั้ง4ปีที่จะได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศผมอยากที่จะเชิญชวนให้พวกเราใช้สิทธิ์หนึ่งครั้งนี้ของเราเนี่ยในการสร้างพลังบวกให้กับสังคมไทยที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งนะครับครั้งนี้เหมือนกันเด้มันจะมีกระบวนการในการที่จะพยายามปั่นให้พวกเราเนี่ยมีความรู้สึกทั้งกลัวทั้งเกลียดมีไหมนะในฟีดของเราเนี่ยโอ้แม่งเห็นแต่ละเรื่องของไอ้ฝั่งโน้นแล้วมีความรู้สึกใช่ไหมทุกครั้งครับสมัยก่อนใครอยู่ในวัยที่จำได้นะครับมันก็มีเทพกับมารหลังจากนั้นมันก็กลายพันธุ์มาเกณฑ์เนี่ยครับเผด็จการประชาธิปไตยรองอัธวิทย์พูดไปแล้วเรากำลังจะเลือกตั้งนี่คือประชาธิปไตยมันไม่มีอะไรต้องกลัวสิ่งเดียวที่ต้องกลัวสิ่งเดียวที่เขาไม่กล้าพูดเขาไม่อยากให้เรานึกถึงเนี่ยก็คืออิทธิพลของการผูกขาดที่มีเหนือระบบเศรษฐกิจและวันนี้เนี่ยครอบงำไปถึงการเมืองระดับประเทศพรรคยิ่งใหญ่ยิ่งต้องใช้เงินเยอะอันนี้คือเรื่องจริงสัจธรรมผมไม่ได้กล่าวหาใครยิ่งต้องใช้เงินเยอะยิ่งต้องอยู่ในระบบอุปถัมภ์ทุนผูกขาดนี่คือสาเหตุที่พวกเราถึงได้เลือกที่จะยืนอยู่บนนี้กับชาติพัฒนากล้าเป็นพรรคเล็กที่ไม่ต้องใช้เงินมากมีความเป็นอิสระเต็มที่ในการสู้ในเรื่องที่เรามีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่แท้จริงเป็นเรื่องที่ถ้าเราสู้และชนะเนี่ยจะมีผลต่อการสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เรื่องเทียมๆที่เขาปั่นขึ้นมาให้เรามีความรู้สึกกลัวให้เรามีความรู้สึกเกลียดให้เรามีความรู้สึกกังวลไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์นี้เนี่ยพี่น้องทุกคนเลือกด้วยพลังบวกเลือกในการที่จะส่งเสริมแนวความคิดและคนที่ท่านศรัทธาอย่าไปเสียโอกาส1ครั้งใน4ปีในการที่จะเลือกในสิ่งที่เราไม่ได้เชื่อไม่ได้ศรัทธาเพียงเพราะเราถูกปั่นให้กลัวอะไรบางอย่างวันรุ่งขึ้นเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าผลในการเลือกตั้งของเราจะออกมาเป็นยังไงเราจะเก็บความภาคภูมิใจไว้ในใจนะครับไปจนถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าว่าแพ้หรือชนะก็ตามเนี่ยเราได้ใช้เสียงหนึ่งของเราเนี่ยในการส่งเสริมการเมืองสร้างสรรค์การเมืองแนวบวกเราได้ใช้หนึ่งเสียงของเราเนี่ยในการส่งพลังบวกไปที่คนที่เราเชื่อคนที่เราศรัทธาพรรคที่มีนโยบายและความตั้งใจที่เราต้องการที่จะเป็นแรงสนับสนุนแรงดันดีกว่าที่คะแนนนั้นจะเป็นคะแนนพลังลบที่เราไปกาเพียงเพราะเราเกลียดหรือเรากลัวใครบางคนเชื่อผมเมื่อเป็นเช่นนั้นเราเข้าใจกันแล้วนะครับวันที่14พฤษภาคมเข้าคูหากาเบอร์14เบอร์14สีเขียวส่วนเบอร์สีม่วงขอให้ดูเองนะครับว่าผู้สมัครของท่านเบอร์อะไรแต่พลังบวกของพวกเราทุกคนสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างโอกาสให้กับพี่น้องคนไทยได้14พฤษภาคมกาเบอร์14เท่านั้นครับขอบคุณครับพี่น้องครับและนี่คือผู้นำของประเทศครับ